สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้แอดมินก็นำสูตรพริกเกลือกะปิมาฝากเพื่อนๆกันนะใครสายพริกเกลือกะปิห้ามพลาดกันเลยบอกเลยว่าทำง่ายมากๆไม่ยากเลยแล้วก็รสชาติลงตัวด้วยนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันเลยครับวัตถุดิบก็จะเป็นเครื่องปรุงต่างๆมี5อย่างเท่านั้นเองครับมาอย่างแรกของเราก็จะเป็นน้ำตาลนะครับจะใช้น้ำตาลอยู่ที่6ช้อนโต๊ะพริกป่นครับจะใช้อยู่ที่3ช้อนโต๊ะเกลือครับใช้อยู่ที่2ช้อนโต๊ะกะปิครับกะปิใช้อยู่ที่3ช้อนโต๊ะผงชูรสครับใช้อยู่ที่1ช้อนชาจากนั้นเราก็นำวัตถุดิบทั้งหมดนี้ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆง่ายมากๆเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเราก็จะมีมะม่วงมานะครับหรือทานกับผลไม้อื่นๆได้ตามใจชอบเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสูตรนี้ถ้าใครอยากไปทำขายก็ลองเพิ่มจำนวนดูนะครับหรือใครอยากทำทานเองก็ดีครับได้เยอะด้วยเก็บไว้กินได้นานแอดมินก็ฝากให้เพื่อนๆลองไปทำตามกันดูได้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ